หากจะว่ากันตามจริงแล้วกรุงเทพเพิ่งจะเติบโตอย่างรวดเร็วจนผิดหูผิดตาเมื่อไม่ถึง50ปีที่ผ่านมานี้เองด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามาพร้อมกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสะท้อนให้เห็นผ่านอาคารบ้านเรือนและตึกระฟ้าระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยไปจนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทั่งผู้คนที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยอย่างแปลกขึ้นชื่อว่าภาพแห่งความทรงจำก็มักจืดจางด้วยการเวลาโดยความเป็นจริงแล้วจุดสำคัญของการพัฒนาในประเทศไทยควรจะเป็นแบบที่ทุกๆอย่างค่อยๆเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะหลายท่านคงจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับบรรยากาศสับสนโอลหม่านที่กรุงเทพมหานครและอยากจะหลบมุมมาพักผ่อนกับบรรยากาศชิลๆร่วมแชร์และก็เรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชนสาระบันเทิงที่พวกเราจะพาท่านไปพบกับอีกหลากหลายมุมมองทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดรายการหลบกรุงจะพาทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เรียนรักรู้จักรักษาเรียนรู้นอกตำราภาษาชุมชนพบกันได้ทาง www.ictvchumchon.comชุมชนฉลาดชาติก้าวไกลจะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่ขัดเข็มขัดติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมจะยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจักรวาลส่งจูบ goodbye มา and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม no matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา this one is for your soulรางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะ kill the whole world เตรียมพร้อมเดินทาง if you with me อีกแค่ไม่กี่อึดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณพร้อมก็พร้อมจะไปทริปแรกของเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่เมืองพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติของสายน้ำป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ377กิโลเมตรจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 1,815 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออกนอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไปมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านบริเวณตัวเมืองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในราวพุทธศักราช1900พระเจ้าสีธรรมะไตรปิฎกหรือพระมหาธรรมราชาลิไทยพระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่ oh.
าเข็มขัดติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมที่ยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจักรวาลส่งจูบ goodbye มา and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม no matter how much it hurts มา take a trip กับพวกเรา this one is for your soul รางวัลที่จะได้รับนั่นคือความเพียวที่จะ kill the whole world เตรียมพร้อมเดินทาง if you with me อีกแค่ไม่กี่อึดใจจุดระเบิดขึ้นมาติดแล้วถ้าคุณนะพร้อมก็พร้อมจะไปพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยจัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยและได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่งพระพุทธชินสีห์มีตำนานกล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือว่าพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกเจ้าเมืองนครเชียงแสนสร้างขึ้นพร้อมกับพระชินราชและพระศาสดาเมื่อก่อนพุทธศักราช1500พระชินสีห์ต่างจากพระพุทธรูปอื่นเช่นมีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4นิ้วพระบาททั้ง5นิ้วยาวเสมอกันต้องตามคัมภีร์มหาปุริสลักษณะแสดงว่าผู้สร้างได้ทราบคัมภีร์นั้นพระพุทธรูปที่ได้สร้างกันขึ้นชั้นหลังได้ถือเป็นแบบสืบมาทุกวันนี้นอกจากวันนี้รายการหลบกรุงจะพาทุกท่านแวะเวียนมากราบขอพรจากพระพุทธชินสีห์และพระพุทธชินราชหรือที่ชาวพิษณุโลกจะเรียกกันจนติดปากว่าหลวงพ่อใหญ่เรายังจะอาสาพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนมะละกอฮอลแลนด์ที่ขึ้นชื่อในถิ่นนี้สิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นจะเป็นที่ไหนอย่างไรตามพวกเรามาเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อนายสนองกันจูครับอดีตเริ่มแรกเลยรับราชการนะแล้วปรากฏว่าสำรวจตัวเองแล้วไม่เหมาะกับการเป็นข้าราชการลาออกมาอยู่บริษัทประกันชีวิต13ปีพอดีไปเรียนปริญญาโทก็รู้เรื่องการค้าต่างประเทศอะไรก็เริ่มจับมาทำมะละกอแล้วก็บริษัทที่อยู่นั้นจะปลดเกษียณเมื่ออายุ60แต่ถ้าหากว่าเราทำมะละกอเนี่ยมันก็สามารถเป็นอาชีพที่อยู่กับเราไปไม่มีการปลดเกษียณต่างๆค่ะอะไรที่เป็นตัวจุดประกายให้คุณลุงเลือกที่จะลงทุนกับการปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์คะเริ่มแรกการทำอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็ดูว่ารายได้ที่จะตอบแทนอย่างเมื่อก่อนเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็เดือนได้เงิน1ครั้งก็หันมาด้านเกษตรกรอย่างทำนานี่ก็3เดือนได้1ครั้งนะฮะแต่มะละกอเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าได้เก็บผลผลิตมันจะได้เงินทุกสัปดาห์ซึ่งในการใช้จ่ายดำรงชีวิตเนี่ยพอมะละกอได้เก็บเนี่ยจะไม่เดือดร้อนละเพราะว่ามีเงินอาทิตย์ละ2หนมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็คือมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรประจำวันไปได้กันแล้วทำไมถึงเลือกพันธุ์ฮอลแลนด์คะฮอลแลนด์เนี่ยความจริงเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มีการใช้ชื่อพันธุ์ต่างๆนานาถ้าหากว่าปลูกที่จังหวัดนครปฐมนะตำบลปักไม้ลายชื่อพันธุ์ปักไม้ลายถ้าปลูกที่อำเภอศรีประจันชื่อพันธุ์เลฟมาราดอนถ้าปลูกที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยจะชื่อเซกกิแต่โรครากพันธุ์คือสายพันธุ์เดียวกันเพราะว่า
ไปถามที่ศูนย์เนื้อเยื่อสุพรรณซึ่งผลิตเม็ดพันธุ์ขายอ่ะเขาก็เป็นแหล่งผลิตเม็ดพันธุ์แต่เขาไม่มีคำว่าฮอลแลนด์ซิกากิหรือปากไม้ลายก็คือพันธุ์มาจากที่เดียวแล้วแต่ใครจะไปตั้งชื่ออะไรเมื่อเราคิดจะปลูกพืชเนี่ยเราก็ต้องดูต้นทุนก็คือดินเนี้ยจะมีหลายโซนเพราะดินที่เหมาะกับการปลูกมะละกอเนี่ยก็คือจะต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีเพราะว่ารากมะละกอเนี่ยถ้าหากว่าถูกแช่น้ำมานานเนี่ยมันจะตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโครงสร้างดินที่ออกร่วนหน่อยพอได้ดินแล้วเนี่ยเราก็ทำการวางผังเพราะระบบของเราเนี่ยจะมีระบบน้ำทั้งหมดเลยระบบน้ำเนี่ยถ้าหากว่าเกิน50เมตรเนี่ยมันจะไม่ค่อยหมุนเพราะฉะนั้นเราก็จะระยะห่างระหว่างหัวท้ายประมาณ50เมตรแล้วก็วางผังเรื่องแสงแดดเพราะว่าแสงแดดนี่หมายถึงการฆ่าเชื้อราเมื่อเราได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแสงแดดเข้าทางไหนการทำงานเกษตรเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งคือการทำเชื้อราคือเขาไม่รู้ว่าแสงแดดออกทางไหนเข้าทางไหนถ้าหากว่าเราหันล่องไปทางออกตกเนี่ยตอนเช้าก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็เย็นก็จะทิศตะวันตกอันนี้เราก็จะได้แสงแดดทั้งวันทำให้ไม่ต้องไปฆ่าเชื้อราเหมือนกับที่หันแบบเหนือใต้อะไรต่างพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเตรียมดินในระหว่างที่เตรียมดินนั้นเราก็จะต้องทำการเพาะกล้าโดยที่ประสานไปยังผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการเตรียมกล้าให้เราเราก็ใช้ที่ศูนย์เนื้อเยื่อสุพรรณนะฮะกล้าก็จะประมาณ4ประมาณ20กว่าวันก็จะใช้ได้นะฮะใช้ได้ก็มาถึงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไถการไถครั้งแรกเนี่ยพื้นที่เดิมเนี่ยเกษตรกรจะไม่ใช้ผาน3คำว่าผาน3เนี่ยก็คือมันจะกินลึกกว่าผาน7เขาใช้กันผาน7เพราะว่าเขาใช้กันมาเป็น10ปีชั้นดินเนี่ยมันก็จะไม่แตกเมื่อชั้นดินไม่แตกมันเป็นชั้นดานเวลาฝนมาเนี่ยมันก็จะไปขังทำให้น้ำท่วมแต่เราก็จะต้องระเบิดดินด้วยผาน3พอระเบิดดินด้วยผาน3เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องปรับสภาพดินด้วยพวกปูนมารไล่ละประมาณ500โลเพื่อที่จะปรับ pH ของดินเมื่อได้แล้วความเป็นกรดด่างของดินความเป็นกรดด่างของดินซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมขั้นตอนนี้กันทำให้ดินไม่กินปุ๋ยคือดินเป็นกรดเนี่ยมันปุ๋ยมันจะทำงานไม่ได้นะเสร็จแล้วก็ทำการยกล่องแล้วก็วางระบบน้ำแล้วก็นำกล้ามาปลูกดินขอโทษดินนี่คือต้องทิ้งไว้ประมาณกี่วันคะประมาณ15วัน15วันแล้วก็เอากล้าแล้วก็ไถพรวนยกล่องยกล่องแล้วก็ดูทางน้ำด้วยวันตรงไหนมันสูงมันต่ำถ้าน้ำมาน้ำจะตกตรงไหนอะไรเราต้องบริหารตรงนี้เข้าไปถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าน้ำมันตรงไหนสูงไหนต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาน้ำมาปริมาณมากอ่ะมันก็จะทำให้เกิดการท่วมคือดินมันจะละเอียดละเราก็เอามูลสัตว์เนี่ยเข้าไปรองพื้นแล้วก็ปลูกเลยปลูกแล้วก็วางปล่อยน้ำเข้ามามันก็จะเกิดการเจริญเติบโตเพราะว่ามันเป็นวัยที่พืชเจริญพันธุ์เดือน10วันเนี่ยพวกมันก็จะเริ่มออกดอกอันนี้มันก็มีขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าต้นกล้าเนี่ยเราเตรียมไว้หลุมละกี่ต้นแต่ที่สั่งมาเนี่ยให้เขานำไว้แค่2ต้นแต่ชาวบ้านทั่วไปจะชอบเยอะจะใช้3ต้นถ้า3ต้นเนี่ยมันก็มีการแบ่งอาหารกันกว่าจะออกดอกนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่า3ต้นใน1หลุมใน1หลุมแต่เราจะใช้2ต้นแต่ว่าตอนนี้เหลือต้นเดียวนี่ก็พอเราคือมันต้องมาเลือกเพศกระเทยเพศมันเมื่อก่อนมันจะมีอยู่3เพศตัวผู้ตัวเมียกระเทยหรือสมบูรณ์เพศถ้าให้อาหารไม่พอเนี่ยมันจะเป็นกระเทยประมาณ 40% ถ้าให้อาหารปริมาณที่พอจะเป็นกระเทยถึง 80% เพราะนั้นไอ้ที่หลุมที่เราว่างอยู่เนี่ยหมายความว่าหลุมนั้นน่ะมันเป็นตัวเมียซึ่งเราก็ปลูกซ่อมใหม่บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ปลูกทีหลังถ้าหากว่าลูกกระเทยเนี่ยทรงมันจะกลมถ้าหากว่าตัวเมียนี่ดอกมันจะบิด
ก็คือว่าจะต้องให้มะละกอออกลูกก่อนออกดอกจะออกดอกแค่ออกดอกดูที่ดอกว่าเราพอที่ว่ากระเทย2ต้นเราก็ตัดออก1ต้นเหลือ1ต้นจะดึงออกให้หลุมนึงเหลือต้นเดียวจะฟันออกก็หลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยมาเป็นปุ๋ยที่เร่งดอกเมื่อเลือกเพศแล้วเนี่ยก็จะแบบเร่งเลยเร่งอันนี้มันก็จะประมาณ 4-6 เดือนก็จะได้เริ่มเก็บเพราะมีดอกก็เดือน10วันก็เริ่มมีดอกก็เริ่มมีลูกเลยค่ะเริ่มมีลูกเราก็ดูแลให้อาหารค่ะให้อาหารมันตามต้นต้องการน่ะเพราะว่าถ้าอาหารพอพฤติกรรมพืชมันจะไปอย่างถ้าไม่พอพฤติกรรมมันก็จะแสดงมาแล้วก็จะดูตรงนี้ให้รู้พฤติกรรมอิ่มกับหิวค่ะพฤติกรรมอิ่มกับหิวสังเกตได้จากอะไรคะคุณลุงจากสภาพใบสภาพใบถ้าอิ่มใบจะถ้าอิ่มเนี่ยเราจะดูที่ลูกข้างบนลูกบนมันจะดีดขึ้นถ้าไม่พอลูกมันจะห้อยความถี่ในการให้น้ำอะคะให้น้ำก็คือใบมันจะบอกอะว่ามันต้องการไม่ได้ให้ทุกวันไม่ให้เหมือนกับถ้าอาหารน้ำไม่พอใบมันจะตกถ้าอาหารพอใบมันก็จะขี้ขึ้นหมดก็ดูแค่นี้ในระหว่างที่รอผลผลิต6เดือนเนี่ยตอนช่วงนี้ก็คือทำอะไรคะก็ตลาดติดต่อตลาดหรือว่าตลาดนี้เราติดต่อตั้งแต่ติดต่อไว้แล้วแล้วก็ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรกันแล้วก็คู่ค้าเนี่ยเขาจะดูว่าของใครมีคุณภาพก็จะติดตามเพราะอย่างของเรานี่ก็ทำส่งห้างส่งได้เพราะเรามีทำ GAP ด้วยมันก็สามารถเป็นใบนำทางให้เราแต่ถ้าว่าเกษตรกรทำก็ไม่มีความรู้ตัวนี้ก็จะลำบากมีการรวมกลุ่มกันทำไหมคะเมื่อก่อนรวมกลุ่มรวมกันที200ลายเลยออกวันละ6ล้อแต่พอไปถึงปลายทางแล้วปรากฏว่าเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปลูกทำให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานเราก็เลยไม่ค่อยส่งเสริมก็จะปลูกเองเพราะว่าตลาดเราจะเริ่มขึ้นตลาดชั้นบนน่ะตลาดข้างล่างเราจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วอย่างการเก็บอย่างเงี้ยนะคะผลผลิตออกเยอะขนาดนี้แบบเก็บกันยังไงไหวก็เวลาเก็บเนี่ยจะมีถ้ายางแบบออกใสอ่ะก็คือเริ่มสุกถ้ายางที่ยังขุ่นเนี่ยคือยางเก็บไม่ได้อันนี้ถ้าไม่ได้เราก็เทสโดยตัวนี้ถ้าหากว่าเราแต่ส่วนใหญ่เราจะให้มีเงาสีเหลืองที่นี่เลยเงาสีเหลืองที่เนี้ยหมายความว่ามันจะเงาแล้วใช่ไหมเงามันจะขึ้นทางล่างถ้าขึ้นทางบนเมื่อก่อนจะไม่ได้ปุ๋ยถ้าขาดปุ๋ยมันจะสุกตรงนี้ก่อนถ้าปุ๋ยพอมันจะสุกทางล่างอย่างเมื่อก่อนมันจะสุกทางล่างวิธีการดูว่าปุ๋ยพอไม่พอก็เทสที่ลูกมันจะบอกมาเหมือนกับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาสามารถสื่อถึงเราแต่เราไม่รู้อ่านคุยกันไม่รู้เรื่องกับพืชไงมันก็เหมือนกับว่าพอทำการเกษตรแล้วขาดทุนไม่รู้ว่าขาดเพราะอะไรจริงๆขาดเพราะความรู้เกษตรกรเนี่ยเพราะว่าปัญหาที่ทำกันมาแล้วประสบมาช่วงส่งเสริมก็คืออันดับแรกคือความรู้เกษตรกรจะไม่มีความรู้เพราะว่าคนที่มีความรู้ก็ไปทำอย่างอื่นแต่ต่างประเทศที่เจริญแล้วคนที่ทำนาทำไร่เนี่ยก็คือเป็นคนมีตังค์เพราะที่มันแพงญี่ปุ่นมันแพงแล้วคนที่จะมาทำก็ต้องมีความรู้สูงอันดับแรกคือด้านความรู้แล้วต่อไปก็คือเงินทุนไม่มีกันเพราะว่าทุกวันนี้ไปอาศัยทางธ.ก.ส.ก็เหมือนกับว่าช่วยไม่ตรงจุดเหมือนกับว่าเขาหิวแบบพอได้เงินกู้มาเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ใหญ่อื่นโดยที่ไม่ไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมาอันดับ3ก็คือการจัดการแปลงระบบเทคโนโลยีเขาไม่นำมาใช้กันเขาจะเอาน้ำลดอะไรต่างหรือรอให้ธรรมชาติบริหารแต่อันนี้เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาการให้น้ำถ้าหากว่าให้มันจะเป็นละอองเป็นหมอกเต็มหมดใช้สปริงเกอร์มันจะเป็นฝอยวิ่งทุกตัวเนี่ยมันจะนั่นอ่ะแต่อีกด้านก็คือการจัดการก็คือเนี่ยอย่างหน้าแล้งเนี้ยไอพอฝนหมดเนี่ยเขาจะไม่ให้น้ำแล้วแต่เรานี่ต้องเริ่มให้นะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มให้น้ำก็คือหลัง6เดือนก็เก็บได้ตลอดปีเก็บได้ตลอดปีเก็บได้เนี่ยอย่างลูกเนี้ยมันก็จะพออาหารพอมันก็จะดีดขึ้นอย่างนี้หมดอย่างช่วงนี้อาหารไม่พอเนี่ยมันก็จะไม่ติดอย่างนี้ไม่ติดมันเราคือมันบอกเราแล้วว่าคุณไม่ให้อาหารมันทวงเราแต่เราไม่ได้ให้ใหม่แต
แล้วจัดการพวกวัชพืชพวกโรคราวัชพืชวัชพืชนี่ก็ตอนแรกก็ใช้เครื่องตัดหญ้าปรากฏว่ามัน22ไร่มันทำงานมากค่าใช้จ่ายสูงเดือนละหมื่นกว่าก็ไปปรึกษากับบริษัทไอ้วัชพืชเขาก็แนะนำยาที่เขาเรียกว่ายาน็อกก็คือมันจะฆ่าบนดินมันไม่ลงไปตรงรากพอ2เดือนเนี้ยนี่ฉีดไป2เดือนมันก็ขึ้นมาใหม่อ๋อยาน็อกมันไม่ตกค้างในลูกมะละกอเหรอคะอ๋อมันอยู่แค่ผิวดินอยู่แค่ผิวดินมันไม่ลงแปลงล่างคือพอหญ้าตายเนี่ยมันก็ขึ้นใหม่ก็คือมันไม่ทำลายระบบรากแต่ถ้าเป็นยาดูดซึมนี่มันจะทำลายระบบรากแล้วมะกอมันก็จะตายอันนี้ก็พอเรารู้ช่องทางนี้แล้วมันก็จะประหยัดเยอะเลยประหยัดการไอ้กำจัดวัชพืชซึ่งพืชทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้อยู่ร่วมกันวัชพืชกับพืชเนี่ยแต่มันควรจะมีปริมาณหนึ่งเหมือนกับวัชพืชดีตรงไหนดีตรงว่าปกคลุมผิวดินไม่ให้คายความชื้นถ้าเราออกหมดเนี่ยมันความชื้นมาหรือฝนมามันก็จะชะล้างเนื้อปุ๋ยออกแต่ถ้าหากว่ามันระบบรากไม่ตายไอ้ตอมันก็ยังขึ้นมามันก็ช่วยล้างไอ้ระบบน้ำพวกปุ๋ยไว้ได้แล้วโรคอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราใช้ทฤษฎีถ้าสุขภาพแข็งแรงจะไม่ป่วยทุกวันนี้พืชที่ป่วยเพราะพืชนี่ขาดอาหารนะไม่ใช่พืชตั้งใจเป็นโรคแต่การทำการเกษตรของคนไทยเนี่ยกับร้านขายยาเนี่ยซึ่งผมเคยคุยว่าทำไมไม่ให้ทานอาหารแรงๆเขาบอกว่าถ้าให้ทานอาหารแรงๆค่าที่พืชมันต้องการเนี่ยพืชมันก็จะไม่ป่วยแล้วเขาก็จะขายไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องสร้างวงจรการป่วยของพืชแต่ของเราพอทฤษฎีถ้ามันสุขภาพแข็งแรงมันจะไม่ป่วยมันก็ไม่มีโรคโรคเกิดจากการอ่อนแอหมดเลยค่ะแล้วก็ทำให้มันอ่อนแอเหมือนว่าเราดูพืชมันอ่อนแออย่างไรอะไรต่างเราดูออกแล้วอะต้องสังเกตคือพืชเขาก็สื่อสารกับเราได้สื่อสารกับเราแต่เรายังไม่รู้เราต้องสังเกตค่ะเราก็เหมือนเกษตรกรทำงานแบบหันหลังให้กันให้กับพืชก็อาหารพืชเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มอาหารหลักรองเสริมเราก็ต้องดูว่าช่วงนี้มันต้องการอาหารอะไรถ้าใบร่างเหลืองเนี่ยอันนี้ไม่มีเหลืองก็คืออาหารหลักมันพอถ้าใบบนเนี่ยอย่างเงี้ยมันขาดกลุ่มอาหารรองแล้วอาหารรองอาหารเสริมพวกขาดพวกธาตุทองแดงพวกอะไรเราก็ต้องให้ธาตุอาหารรองก็เสริมไปเราก็ต้องดูถ้าใบร่างเหลืองคืออาหารหลักถ้าใบบนเนี้ยคืออาหารรองอาหารเสริมปัญหาเอาไว้ไม่ได้คือมันสูงเกินพอสูงเกินหลักการสมดุลธรรมชาติมันก็ต้องลูกเล็กเนี่ยแต่ถ้าหากว่าลูกล่างมันจะใหญ่อย่างไร่ของคุณลุงนี่ทำมากี่ปีแล้วคะส่งเสริมเกษตรกรมาประมาณ3ปีอันนี้ไร่เองเพิ่งปลูกครั้งแรกกี่ปีแล้วคะหนึ่งปีละประมาณแค่หนึ่งปีค่ะก็เพิ่งเก็บได้6เดือนก็เก็บได้เก็บได้มันเก็บได้โซนที่พ้นรอดจากน้ำแล้วก็อันนี้ปลูกใหม่เมื่อมกราเนี่ยมกราก็มันก็10เดือนก็เก็บมาได้เล็มยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่อีกสักเดือนเนี่ยมันก็จะได้อาทิตย์ละประมาณใกล้ๆ10ตันก็คือครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ลงทุนที่22ไร่เลยแบ่ง2222ไร่เลยใช่ไหมคะลงทุนประมาณเท่าไหร่คะเริ่มแรกเลยอะค่ะถ้าแบบมีท่านผู้ชมสนใจคิดจะทำอย่างเงี้ย ครั้งแรกเลยเนี่ยมันต้องลงทุนมากเลยลงทุนเลยอันดับแรกก็ต้องมีเงินติดกระเป๋าไร่ละ 20,000 อ่ะหลังจากนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาเพราะตอนนี้หมดไปเยอะเพราะว่ามันเจอทั้งน้ำท่วมเจอทั้งภัยแล้งถ้าหากว่าเป็นภาวะปกติก็ไม่มีปัญหาไม่น่าจะสูงก็ตกใกล้ละ 20,000 การลงทุนเริ่มต้นแล้วก็ในแต่ละเดือนที่จะต้องแบบให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะถ้าหากว่าเก็บกันตามมาตรฐานมันจะได้สัปดาห์ไร่ละตันต่อไร่อันนั้นคือรายได้ที่ได้ไร่ละตันแต่ว่าหมายถึงว่าต้องซื้อปุ๋ยมาให้อาหารให้น้ำเขา1ตันเนี่ยมันจะได้ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 20,000 อาทิตย์ละประมาณ 20,000 อ๋อรายจ่ายใช่ไหมคะรายรับ 20,000 แล้วรายจ่ายรายจ่ายเดือนละประมาณ 3,000 3,000 อาทิตย์ละ 20,000 เดือนนึงก็80,000 อ๋อก็เป็นค่าบำรุงรักษาต้นไปเดือนละ 3,000 ครับประมาณ 3,000 ก็คือปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยที่ทุกวันนี้จะ
จะนําแม่ปุ๋ยมาประกอบเองจะไม่ได้ซื้อปุ๋ยสําเร็จรูปเพราะมันจะถูกกว่าท้องตลาดแล้วถ้าหามันจะปริมาณมากกว่าปุ๋ยประกอบปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยแม่ปุ๋ยคือปุ๋ยเนี่ยมันปุ๋ยอาหารหลักอ่ะค่ะคือ NPK เราไม่ได้สั่งปุ๋ยสําเร็จรูปมาเราสั่งแม่ปุ๋ยมาประกอบเองประกอบมันในปุ๋ยที่ซื้อมาเนี่ย50กิโลเนี่ยมันจะมีฟิลเลอร์อยู่ประมาณเกิน5กิโลแต่ของเราประกอบเองมันก็จะเป็นปุ๋ยล้วนๆไม่มีกากเลยอย่างเงี้ยแล้วอย่างตลาดอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงตลาดจะมีไว้สำหรับของที่มีคุณภาพสูงเหมือนกับของเราถ้าหวานอย่างความหวานเราเนี่ยมีถึง12บิกแต่ถ้าชาวบ้านทำประมาณ 8-9 บิกอย่างของเรามีใบรับรอง GAP ด้วยมันก็สามารถผ่านด่านเราก็ไปดูตลาดด้วยว่าเราไปส่งนะมันมีปัญหาอะไรไหมเราต้องไปดูปัญหาแล้วนำมาแก้เพื่อให้มันสอดคล้องกับการขายแล้วในระหว่างขนส่งนี้มันต้องแบบแพ็คอะไรแบบใส่ตะกร้าไหมหรือว่าใส่ตะกร้าแล้วก็ห่อกระดาษอ๋อห่อกระดาษใส่ตะกร้าถ้าขึ้นห้างนี่ก็ต้องใส่โฟมเลยก็คือจะอยู่ที่เราเลยเราใส่ไปให้เลยก็จะมีมาว่าอาทิตย์นี้ใช้เท่าไหร่เขาก็ยังมีแผนมาให้เราการขยายตลาดตอนนี้จะเริ่มรวมคนที่สนใจนะแล้วก็คุยกันเรื่องเงื่อนไขการทำมะละกอแล้วก็แคนตาลูปตอนนี้กำลังจะทำแคนตาลูปด้วยเพราะว่าอย่างแล้วทุกคนเนี้ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าหากว่าการการันตีเรื่องคุณภาพมันอยู่ที่การให้อาหารถ้าหากว่าไปทำใครอยากจะให้ก็ให้ใครไม่ให้ก็ได้เงี้ยมันคือคนที่ไม่ให้ก็จะเสียก็จะได้เปรียบเรื่องไม่เปลืองตังค์เงี้ยเราก็จะมีการจ่ายของจากส่วนกลางไปแล้วก็เราก็จะพอคุณภาพถึงเนี้ยเราก็จะทำการตลาดให้ก็ว่าเรามีอย่างเรามีใบ GPมีโครงสร้างมะละกอต่างๆที่ดีเนี่ยก็ตลาดเขาก็ต้องการเหมือนกับทุกวันนี้ทุกที่จะเริ่มขอใบ GP แล้วอย่างตามสี่มุมเมืองตามตลาดไทยเพราะว่าทฤษฎีมวยวัดมันคงจะหมดไปมันคงจะเป็นมวยสนามใบ GAP นี่เขาคอนโทรลอะไรบ้างคะคือควบคุมอะไรบ้างว่ามาตรฐานต้องได้มาตรฐานมาตรฐานสารที่ใช้ในไร่เสร็จแล้วมะละกอมันเป็นพืชที่มียางแมลงจะไม่ค่อยมีถ้าหากว่าเราให้อาหารพอเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคแต่เกษตรกรนี่ก็จะให้อาหารไม่พอแล้วก็เป็นโรคกันมันอ่อนแอแล้วเขามาตรวจสอบยังไงคะว่ามันตรงกับ GAP คือบ่อยครั้งแค่เขาจะนำใบมาตรวจใบพืชจะทำเป็นเส้นทะแยงเป็นตารางนำใบข้างบนไปตรวจเข้าห้องแลบความถี่ในการตรวจก็จะตรวจ1ครั้ง2ครั้งปี1ครั้งอ๋อครั้งเพราะว่าเขาจะดูตารางการให้ธาตุอาหารเราขอฝากเกษตรกรนะที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงฮะอย่างทุกวันนี้เราปลูกมะละกอกันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จกันเพราะว่าเราจะไปฝากไว้กับฟ้ากับดินเหมือนกับว่าให้ธรรมชาติบริหารให้พอมีฝนมากิจกรรมการปรุงอาหารก็เกิดขึ้นมะกอก็จะเจริญงอกงามคอมะกอมันก็จะสั้นจะสั้นทีแต่ช่วงไหนที่มันหมดฝนเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะต้องสลัดเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกเพื่อเอาตัวรอดก็คือมันก็จะไม่มีลูกชาวบ้านก็จะปลูกกันจะมีคำว่าคอ1คอ2พอไปฝนหน้าปุ๊บมีฝนมันก็มีลูกอีกแต่ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกตามหลักบริหารธรรมชาติก็คือน้ำเราก็ต้องเอามาให้เมื่อพืชต้องการปุ๋ยพืชต้องการมันก็แสดงมาเรื่องพฤติกรรมอ่ะเราก็จะสังเกตกันให้ได้นะถ้าหากว่าเราสังเกตไม่เป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่สามารถไปถึงปลายทางได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะต้องมีความรู้สักนิด นะฮะแล้วความรู้เนี่ยต้องเกิดจากการช่างสังเกตอย่างผมปลูกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็ต้องรู้ถึงว่าพฤติกรรมพืชเนี่ยวันนี้มันอิ่ม
แล้วอีกกี่วันมันหิวเหมือนกับว่าเงื่อนไขดินแต่ละโซนเนี่ยมันเก็บน้ำไม่เท่ากันเมื่อให้น้ำเท่ากันแต่ดินเก็บไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นตัวแปรการให้น้ำที่เพิ่มแต่ชาวบ้านนี่จะไม่สังเกตเมื่อให้อาหารไปแล้วเนี่ยวันแรกที่มีลูกเนี่ยมันมีอยู่10ลูกกับอีก1เดือน2เดือนมันมี50ลูกเนี่ยเกษตรกรก็ยังให้ปุ๋ยเท่าเดิมโดยที่ไม่มองว่ามันพอไหมเหมือนกับว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วแต่ไม่ถามว่าอิ่มหรือไม่อิ่มเพราะนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันคือหนทางที่จะประสบผลสำเร็จค่ะแล้วก็ลดต้นทุนได้ด้วยลดต้นทุนอย่างเกษตรกรให้ปุ๋ยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็ไม่รู้ว่าเขากินได้ไหมเขากินได้ไหมอิ่มหรือหิวก็ให้กันไปแบบเหมือนกับป้อนข้าวเด็กๆไม่อ้าปากก็บังคับให้เด็กกินจนเด็กไม่เด็กไม่กินก็หาว่าเด็กงอแงก็ไปตีเด็กเนี่ยซึ่งมันต้องแก้ที่ตัวเกษตรกรที่เราพร้อมที่จะไปปลูกมะละกอไหมก็คือจะต้องมีใจให้กับมะละกอถ้าหากว่าเราไม่มีใจให้กันเนี่ยผมเคยพูดกับเกษตรกรว่าเราจะต้องคุยกับพืชรู้เรื่องแล้วก็ให้เขากินอย่างพออิ่มแต่เราถึงจะได้อะไรจากเขาแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขากินตามยถากรรมเนี่ยพึ่งธรรมชาติอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมะละกอก็จะให้อยู่ตามยถากรรมเหมือนกันคือให้เราอยู่ตามยถากรรมเพราะนั้นมันก็จะเหินห่างกับความสำเร็จเพราะนั้นคนที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยมันต้องนำมาใช้แล้วภาคการเกษตรเนี่ยคนมีความรู้ควรจะหันมาทำด้านการเกษตรไม่ใช่ว่าอย่างผมเป็นข้าราชการมาก่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการแต่ละอาชีพเนี่ยมีความสุขต่างกันอย่างคนที่เรียนเก่งเนี่ยก็จะไปสอบเป็นนายทหารเป็นหมอเป็นอะไรพวกนี้ก็จะภูมิใจอาชีพรองมาก็ได้รับความรู้น้อยอย่างผมเป็นครูมาก็ไม่แปลกใจที่ทำไมนักเรียนถึงไม่เก่งไม่อะไรเพราะว่าครูเนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดให้เด็กเก่งได้คือเด็กเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ครูมีปัญหาก็คือการถ่ายทอดความรู้ไปให้เด็กเนี่ยอย่างผมเป็นครูสอนบ้านนอกในหลักสูตรให้เรียนเรื่องเครื่องบินเด็กไม่รู้จักเครื่องบินก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็นักวิชาการก็ยัดยุความรู้เรื่องเครื่องบินไปให้เพราะนั้นหลักสูตรนี้ก็ควรจะต้องให้เข้ากับชุมชนอย่างเช่นเขาหาปลาเนี่ยมันก็ต้องสอนอาชีพหาปลาให้เขาถึงจะเรียนรู้เพราะนั้นผมมองว่าการศึกษาของไทยจะต้องแก้ตรงนี้ครูที่แก้ตรงนี้เพราะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าถึงกันแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะดีแล้วก็นำพาชีวิตเราในทางที่ดีขึ้นแต่อย่างเกษตรกรเนี่ยก็จะมีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำจริงเมื่อมันต้อยต่ำเราก็ต้องอัพตัวเองให้มันมีความรู้มีอะไรไปเรียนศึกษาหาความรู้จากคนที่เขาทำอย่างของผมเนี่ยก็มีคนมาหาคนงานว่าเขาใส่ปุ๋ยสูตรไหนใช้ยาตัวไหนซึ่งปุ๋ยเนี่ยผมจะไม่มีชาวบ้านจะไม่เห็นตัวว่าใช้ยี่ห้ออะไรเพราะเราสั่งแม่ปุ๋ยมาประกอบซึ่งตัวนี้ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องกันที่ต้องใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัดคือใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินว่าดินนี้มันเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่เราถึงจะใส่ปุ๋ยเข้าไปแต่เกษตรกรไปซื้อเขาถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรบอกเอาแบบที่เขาซื้อกันมันไม่ได้ว่าต้องมาก็เหมือนก็ไม่รู้อันนี้มันก็เหมือนกับมืดมนและชีวิตเหมือนกันคนตาบอดเดินทำไปโอกาสที่จะประสบเด็ดมันก็ไม่มีแล้วให้ไปแล้วเนี่ยมันพอไหมก็ไม่รู้เพราะว่าให้แล้วก็แล้วกันก็คือสรุปได้ว่านอกจากการทำให้มันมีใจครอบครูแล้วก็มีใจรักแล้วก็รู้จักช่างสังเกตให้กับมะละกอบ้างเป็นห่วงเขาบ้างอะไรบ้างนะมันจะว่าเดือนมาทีหรือมาเกือบทุกวันนี่มาก่อนคนงานจะมาประมาณก่อนเจ้าของไร่ส่วนใหญ่จะมาสามทีมประมาณนี้ก็ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสนองเป็นผู้รับเลยนะคะที่ได้กรุณาให้เรา
ยังคงได้มะละกอผ่านทางการแล้วก็แนะนำวิธีการเพาะปลูกตั้งแต่เริ่มเตรียมดินจนถึงการเกี่ยวกันทำการตลาดแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆในการทำอาชีพเกษตรกรค่ะ